วัดพุทธภาวนารามจัดพิธีแห่พงผ้ามหากุศลมอบทุนการศึกษาร่วมงานทำบุญอายุวัฒนมงคล72ปี6รอบเจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาที่วัดพุทธภาวนารามตำบลท้ายบ้านใหม่อำเภอเมืองสุพรรณปราการพระมหาวิโรธอัคคปัญโยผู้ช่วยเจ้าอาวาสแห่งวัดพุทธภาวนารามพร้อมคณะสงฆ์กรรมการวัดและชาวชุมชนวัดพุทธภาวนารามจัดพิธีทอดผ้าป่ามหามงคลบูรณะพระอุโบสถวัดพุทธภาวนารามพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองหลวงจำนวน40ทุนทุนละ 1,000 บาทและพิธีเจริญพระพุทธมนต์งานทำบุญอายุวัฒนมงคล76ปี6รอบหลวงพ่อพระอธิการสำเนาสิริปัญโยเจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนารามโดยมีนายประโยชน์ตั้งเด่นชัยนางกันตยาตั้งเด่นชัยนางมลิวันตั้งเด่นชัยนางอนุสรายังตรงอดีตส.ส.สมุทรปราการนางสาวประภารัตน์แจ้งสุทธิมนต์สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปูนายพิญโยกิจเลิศไพโรจน์ผู้ใหญ่ชูชาติดุลยประพัฒน์สอนผู้ใหญ่บ้านหมู่3ตำบลท้ายบ้านใหม่คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองหลวงตลอดจนพ่อค้าประชาชนชาวชุมชนวัดพุทธภาวนารามและชุมชนใกล้เคียงเข้าร่วมงานบุญกันเป็นจำนวนมากโดยบรรยากาศในช่วงเช้าได้จัดให้มีพิธีแห่องค์พระป่ามหากุศลรอบศาลาจตุรมุขพิธีมอบทุนการศึกษาโดยหลวงพ่อพระอธิการสำเนาสิริปัญโยเจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนารามตลอดจนพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารเพลนแด่พระสงฆ์ถวายพระป่าและเครื่องบริวารจตุปัจจัยทายธรรมจากนั้นพระภิกษุสงฆ์พร้อมเหล่าบรรดาศิษยานุศิษย์และชาวชุมชนวัดพุทธภาวนารามได้ถวายการส่งน้ำและรับของที่ระลึกจากเจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนารามเนื่องในวันทำบุญอายุวัฒนมงคล72ปี6รอบเจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนารามและนอกจากนี้บรรยากาศโดยรอบศาลาจตุรมุขยังมีเหล่าบรรดาศิษยานุศิษย์หลวงพ่ออธิการสำเนานำอาหารคาวหวานและน้ำดื่มมาเปิดโรงทานให้ผู้ที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้ได้รับประทานร่วมกันอีกด้วยทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน